เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปใส่โค้ดลับไอเทมฟรีสุดน่ารักนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านสโนว์บอร์ดร้านขายระบบวิชั่นทอยโค้ดและระบบทอยนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับวิธีการใส่โค้ดรับไอเทมฟรีในคลิปวิดีโอนี้นะครับขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเกมแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับกดไปที่จุด3จุดข้างล่างมุมขวานะครับของคุณผู้ชมมันจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่าเฮลนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปสุดเลยครับเราจะเจอคำว่า how to redeem toy and vision item code นะครับให้เรากดเข้าไปครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเราจะเจอคำว่า how do I redeem a promo code ตรงนี้นะครับผมเห็นใช่ไหมฮะกดเข้าไปได้เลยครับเลื่อนลงมาครับคุณผู้ชมกดข้อ2ครับ go to the promo code ครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นหน้าเว็บไซต์ Roblox นะครับผมเราก็ทำการล็อกอินตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นครับให้คุณผู้ชมพิมพ์โค้ดตามผมได้เลยครับจากนั้นกดรีดีมไปครับคุณผู้ชมปั๊บเรียบร้อยนะครับผมถ้าเราพิมพ์โค้ดถูกนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายไลค์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เขียนว่าโปรโมทโค้ด successfully นะครับผมทีนี้ครับให้เรากลับไปดูที่กระเป๋าของเราครับว่าไอเทมเข้ากระเป๋าเราแล้วหรือยังนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมครับไอเทมมาแล้วนะครับผมสโนว์เฟนอ่ะเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าผมจะต้องปรับคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอเทมยังไม่ได้นะครับไอเทมอื่นได้ไหมอ๋อไอเทมอื่นได้นะครับผมอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับอาจจะยังใส่ไม่ได้นะครับแต่คุณผู้ชมรีบใส่โค้ดลับไว้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวหมดอายุก่อนนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าครับและถ้าชื่นชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปไปให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย